ถ้าพูดถึงนักภาษาศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นคนที่วางรากฐานของภาษาศาสตร์สมัยใหม่ก็คือเฟอร์ดินานด์เดอซูซูเฟอร์ดินานด์เดอซูซูเนี่ยมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1857ถึง1913ในยุคสมัยของเซอร์ซูเนี่ยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่อีก2คนคนแรกก็คืออีมิลเดอคามอีมิลเดอคามเนี่ยถือว่าเป็นบิดาของสังคมวิทยาเขาเกิดก่อนเซอร์ซูเกิดหลังเซอร์ซู1ปีในขณะที่อีกคนหนึ่งก็คือซิกมันฟรอยด์ซิกมันฟรอยด์เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นบิดาของจิตวิทยาสมัยใหม่อันนี้เขาก็เกิดก่อนเซอร์ซู1ปีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะมีบุคคลสำคัญ3คนที่ถือว่าเป็นคนวางรากฐานให้กับงานทางด้านสังคมศาสตร์เกิดขึ้นในช่วงนี้โดยเซอร์ซูเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่เขาทำให้เกิดแนวคิดในทางภาษาศาสตร์สมัยใหม่ก็คือการนำเสนอให้ศึกษาภาษาในเชิงที่เป็นซิงโครนิกจากเดิมที่ศึกษาภาษาในลักษณะที่เป็นไดอะโครนิกอย่างเดียวโดยที่การศึกษาภาษาในศาสตร์ที่เป็นซิงโครนิกเนี่ยก็คือการที่เขาพยายามชี้ให้เราเห็นว่าภาษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีระบบการมีระบบก็คือมันมีสิ่งที่เป็นหน่วยย่อยอยู่ภายในและหน่วยย่อยต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กันบางอย่างอยู่ภายในระบบตรงนั้นซึ่งเซอร์ซูมองว่าภาษาเนี่ยเป็นระบบที่เราเรียกว่าเป็นระบบของสัญญาเซอร์ซูเปรียบเทียบการศึกษาภาษากับเกมหมากรุกโดยเขาพยายามที่จะบอกว่าในเวลาที่เราเล่นหมากรุกเนี่ยเราไม่ได้สนใจหรือว่าที่ผ่านมาว่าเราเคยเดินหมากไปอย่างไรบ้างเนี่ยมันไม่ได้มีความสำคัญต่อการเล่นณตอนนั้นณตอนนั้นมันมีเพียงแต่ว่าเราจะต้องรู้ว่าตัวหมากที่เรามีอยู่บนกระดานเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราก็จะต้องรู้ว่าตัวหมากแต่ละตัวเนี่ยสามารถเดินได้อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในการเล่นเกมหมากรุกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ได้มีผลอะไรต่อสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ซูซูก็มองว่าการศึกษาภาษาก็มีลักษณะแบบเดียวกันการที่เราสามารถใช้ภาษาสื่อสารซึ่งกันและกันได้เนี่ยความรู้ว่าภาษามันเคยมีมาอย่างไรหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อการใช้ภาษาของคนในสังคมนั้นเราสามารถที่จะใช้ภาษาในสังคมสื่อสารซึ่งกันและกันได้เนี่ยแสดงว่าเราต้องมีความรับรู้ความเข้าใจบางอย่างร่วมกันเป็นข้อตกลงที่ร่วมกันที่ทำให้เราสามารถเข้าใจภาษาแล้วก็ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในการศึกษาภาษาก็คือตัว language stageณตอนนั้นนั่นคือสิ่งที่นักภาษาศาสตร์ควรจะต้องให้ความสนใจศึกษาเซอร์ซูสร้างศัพท์ใหม่ขึ้นมาคือคำว่า longer ซึ่งเป็นคำที่เขาตั้งใจให้มีความหมายต่างจากคำที่ใช้อยู่เดิมก็คือ paho ซึ่งความหมายของ paho เนี่ยก็หมายถึงตัวภาษาที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาเสียงที่เราได้ยินรับรู้และเข้าใจได้หรือตัวหนังสือตัวอักษรที่เขียนแล้วเราอ่านแล้วเข้าใจความมันได้แต่คำว่าลองก็เนี่ยเซอร์ซูตั้งใจให้หมายถึงสิ่งที่เป็นความรู้ที่มีอยู่ในตัวของเราแต่ละคนที่ทำให้เราสามารถเข้าใจร่วมกันและสามารถที่จะสื่อสารกันได้โดยเซอร์ซูเชื่อว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นโซเชียลแฟกต์คือเป็นแฟกต์อีกประเภทหนึ่งที่ต่างออกไปจากสิ่งที่เป็นเรื่องของ physical fact แล้วก็สิ่งที่เป็น psychological fact ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเห็นมีคนลืมของมีค่าไว้อยู่ในห้องเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของ physical fact เนี่ยเราสามารถที่จะหยิบของนั้นเอามาเก็บไว้กับตัวเราเองได้อันนี้เป็นเรื่องของ physicalหรือถ้าในแง่ของ psychological เราก็อาจจะรู้สึกอยากที่จะได้สิ่งนั้นและอยากจะเก็บเอาไว้เองแต่ในแง่ของ social fact เนี่ยเรามีการรับรู้ว่าการกระทำนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นที่รับรู้
ร่วมกันในสังคมว่าถ้าเราพบของที่คนลืมไว้เราก็ควรจะต้องหาเจ้าของชิ้นนั้นก่อนเพราะงั้นแฟกต์อันนี้คือสิ่งที่เซอร์ซูว่ามันมีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโซเชียลแฟกต์แล้วเซอร์ซูก็มองว่าภาษาก็เหมือนกันการที่เราสามารถใช้ภาษาคุยกันได้เนี่ยก็เพราะว่าเรามีความเข้าใจร่วมกันในสังคมว่าคำแต่ละคำที่เราพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันสื่อถึงอะไรเซอร์ซูพูดถึงว่าภาษาเนี่ยเป็นระบบของสัญญาโดยที่สัญญาหรือทรายแต่ละทรายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในคำว่ามาเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่ในหัวของเราก็คือภาพความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียกว่ามาอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของมาและสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น sound image ของเสียงคำว่ามาที่ทำให้เราสามารถที่จะเปล่งเสียงนี้ออกมาได้หรือเวลาที่เราได้ยินคนอื่นพูดคำว่ามาเนี่ยเราก็สามารถที่จะแมปและเข้าใจได้ว่าเขาพูดถึงอะไรทั้งสองส่วนเนี่ยคือส่วนที่สำคัญของทรายเซอร์ซูเรียกมันว่าเป็น signified กับ signifierแล้วความจริงแล้วคอนเซ็ปต์ของทั้งสองอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับเรื่องของโลโกสที่มีการพูดถึงในสมัยกรีกเพราะในสมัยกรีกก็มีการพูดถึงเรื่องของรูปภาษาและก็ความหมายแต่เราจะดูกันต่อไปว่าในความคิดของเซอร์ซูเนี่ยมันมีอะไรที่มากไปกว่าความคิดในเรื่องโลโกสที่นำเสนอในสมัยของยุคกรีกเซอร์ซูพูดถึงภาษาว่าเป็นระบบของสัญญาที่มีความสลับซับซ้อนมากที่สุดและสัญญาเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็น abstract unit ตัวอย่างเช่นเวลาที่เราพูดคำว่าม้าออกมาเนี่ยถ้าเราเอาไปจับด้วยเครื่องสเปกโทรกราฟเนี่ยเราก็จะเห็นคลื่นเสียงและคลื่นเสียงของคำเดียวกันนี้เนี่ยแต่ละคนก็จะพูดต่างกันลักษณะคลื่นไม่เหมือนกันทีเดียวหรือแม้แต่คนเดียวพูดแต่ละครั้งเนี่ยคลื่นเสียงที่ออกมาก็ไม่ได้แมทช์กัน 100% เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารับรู้และเข้าใจว่ามันคือเสียงของคำว่ามาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็น sound image มันเป็นลักษณะ abstract unit ที่เรามีอยู่ข้างในตัวเราเองอันนี้คือตัวที่เซอร์ซูเรียกว่าเป็น signifier ส่วนสิ่งที่เราเข้าใจว่าพูดถึงอะไรหรือหมายถึงอะไรก็คือสิ่งที่เป็น signified ซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงม้าที่เราเห็นอยู่ข้างนอกแต่หมายถึงความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียกว่าม้าหรือพูดง่ายๆก็คือคอนเซ็ปต์ของคำว่าม้าและลักษณะของทรายเนี่ยเซอร์ซูก็มองว่ามันมีลักษณะที่เป็น arbitrary เพราะมันไม่ได้มีการกำหนดว่าสิ่งแต่ละสิ่งในโลกเนี่ยจะต้องเรียกมันด้วยคำอะไรหรือด้วยเสียงอะไรเราจะเห็นได้จากที่ว่าในแต่ละภาษาเนี่ยก็จะมีคำที่เรียกสิ่งเดียวกันเนี่ยแตกต่างกันไปเซอร์ซูมองว่าก่อนที่เราจะมีภาษาเนี่ยเรามองเห็นสิ่งที่เป็นโลกข้างนอกหรือเรียลิตี้เนี่ยแต่เราไม่สามารถที่จะอ้างถึงหรือพูดถึงมันได้แต่พอเรามีภาษาเนี่ยภาษามันจะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถที่จะตัดแบ่งเรียลิตี้ออกมาเป็นส่วนๆแล้วเราสามารถที่จะอ้างถึงหรือพูดถึงแต่ละส่วนตรงนี้ได้ซึ่งลักษณะของการตัดแบ่งเรียลิตี้หรือการแยกแยะว่าอะไรสำคัญหรือไม่สำคัญหรือจะเรียกมันว่าอะไรในแต่ละภาษาเนี่ยก็เป็นเรื่อง arbitrary ของแต่ละภาษานั้นเหมือนกันและสิ่งที่สำคัญที่เซอร์ซูพยายามบอกก็คือว่าในทรายแต่ละทรายเนี่ยตัววาลูของมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวของมันคืออะไรแต่มันอยู่ที่ความแตกต่างของตัวมันกับตัวทรายอื่นๆที่มีอยู่ภายในระบบตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นตัวอักษร T เนี่ยเราอาจจะเขียนได้ในหลายลักษณะเป็นตัวเส้นเล็กเส้นเอียงเส้นหนาเส้นบางด้วยฟอนต์ต่างๆแต่เราสามารถที่จะรับรู้ว่ามันคือตัวอักษรตัวเดียวกันคือตัวอักษร T เพราะงั้นสิ่งที่เป็นตัวสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเราลากเส้นยังไงแต่อยู่ที่ว่าเราเห
เห็นแล้วเราเข้าใจว่าตัวอักษรตัวนี้มันต่างจากตัวอักษรอื่นๆที่มีอยู่ระบบมันไม่ใช่ตัว S ไม่ใช่ตัว U ไม่ใช่ตัว A ตัว B ตัว C มันเป็นได้ตัวเดียวคือตัว T เพราะฉะนั้นความต่างของมันเนี่ยทำให้เรารับรู้มันได้จากวาลูของมันตรงนี้อีกตัวอย่างหนึ่งอย่างคำว่ามัตตันเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนว่ามัตตันภาษาฝรั่งเศสก็คือมูดองซึ่งคำภาษาฝรั่งเศสคำนี้เนี่ยมันยังมีความหมายที่ตรงกับภาษาอังกฤษอีกคำนึงคือคำว่าชีพเพราะงั้นตรงนี้เราก็จะเห็นตัวอย่างว่าในแต่ละภาษาเนี่ยมีการให้วาลูของทรายเนี่ยไม่เหมือนกันตัวทรายเนี่ยมันไม่ได้มีตัวคุณค่าหรือวาลูในตัวมันเองแต่วาลูมันถูกกำหนดขึ้นจากตำแหน่งของมันที่มันถูกจัดวางไว้อยู่ในระบบของภาษาตรงนั้นต่างหากที่ทำให้มันมีวาลูของมันเกิดขึ้นมาซูซูยังพูดถึงความสัมพันธ์อีก2 อย่างที่เราสามารถเห็นได้อยู่ในระบบของภาษาความสัมพันธ์อันแรกคือความสัมพันธ์ในเชิง syntagmatic relation หรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นความสัมพันธ์ในเชิงแนวนอนเนี่ยอันนี้ก็มาจากการที่เราเห็นว่าในภาษาเนี่ยมันมีหน่วยแล้วหน่วยพวกนี้มันสามารถนำมาเรียงต่อกันแล้วการที่มันนำมาเรียงต่อกันเนี่ยมันสามารถที่จะประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยใหม่ขึ้นมาได้โดยที่หน่วยใหม่ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมันก็จะมีวาลูของมันเองแล้วการที่มันมีวาลูของมันเนี่ยก็เพราะว่ามันมีความต่างจากหน่วยอื่นๆที่อยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังของมันอันนี้คือความสัมพันธ์ที่ซูซเรียกว่าเป็น syntagmatic ความสัมพันธ์อีกอันหนึ่งที่ซูซพูดถึงก็คือ paradigmatic relation อันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าความสัมพันธ์ในเชิงกลุ่มหรือความสัมพันธ์ในแนวตั้งยกตัวอย่างเวลาเราพูดถึงรถสีอะไรเนี่ยเราก็จะนึกถึงสีต่างๆอาจจะเป็นสีขาวสีแดงสีดำสีน้ำตาลสีชมพูสีเขียวสีเทาพวกนี้เนี่ยคือคำที่เราสามารถนึกขึ้นมาได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีบริบทคือเช่นสมมุติเราบอกว่าดำคำที่อยู่ในกลุ่มดำมีอะไรบ้างเราก็นึกถึงขาวเขียวแดงต่างๆพวกนี้ได้พวกนี้เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะจัดมันออกมาเป็นกลุ่มของคำและที่เรามองว่าเป็น word class ได้นี้คำถามก็คือว่าแล้วเซอร์ซูพูดถึงความสัมพันธ์ทั้ง2 อย่างที่เป็น syntagmatic แล้วก็ paradigmatic relation เนี่ยขึ้นมาเพื่ออะไรถ้าเราย้อนกลับไปดูสิ่งที่เซอร์ซูพูดถึงแต่แรกก็คือการที่เราต้องพยายามมองหาสิ่งที่เป็นระบบของภาษาคือลองซึ่งตรงนั้นเนี่ยคำถามของเซอร์ซูก็จะเป็นว่าแล้วอะไรบ้างที่สามารถที่จะจัดว่ามันเป็นลองหรือความรับรู้ความเข้าใจร่วมกันในสังคมณตรงนั้นพอเซอร์ซูมาดูในรายละเอียดเนี่ยเซอร์ซูก็จะมองเริ่มมองเห็นว่ามันก็จะมีตัวอย่างที่อยู่ในความรู้เรื่องภาษาเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคำความรู้ของคำทั้งหลายอันนี้แน่นอนว่าเราต้องมีความเข้าใจรับรู้ร่วมกันในสังคมว่าคำแต่ละคำเนี่ยมีเขียนยังไงออกเสียงยังไงแล้วก็หมายถึงอะไรร่วมกันเราถึงจะสื่อสารซึ่งกันและกันได้แต่ในระดับที่สูงขึ้นเซอร์ซูก็มองว่ามันมีความรู้ในเรื่องของเชิง morphology ด้วยที่เราสามารถที่จะมองเห็นแล้วบอกได้ว่าในคำเนี่ยมันมีองค์ประกอบมี root มีส่วนที่เป็น root ส่วนที่เป็น prefix ส่วนที่เป็น suffix ต่างๆพวกนี้แล้วเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่ามันคืออะไรนอกจากนั้นในกลุ่มของคำเนี่ยที่เราเห็นความสัมพันธ์ในเชิง paradigmatic เราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าคำอะไรที่จัดอยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกันเป็น word class เดียวกันสามารถที่จะระบุได้ว่าอะไรเป็นคำนามคำกริยาคำคุณศัพท์พวกนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของระลองเหมือนกันทีนี้ระดับที่สูงขึ้นกว่านั้นคือความรู้ในเรื่องของ syntaxที่จะมาประกอบกันตรงนี้เนี่ย
เซอร์ซูพูดถึงไว้ในหนังสือของเขาว่าตรงส่วนนี้เนี่ยเขาก็มองดูแล้วเขาคิดว่าบางอันเป็นเรื่องของรองแต่บางอันเขาก็มองว่ามันไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เซอร์ซูนำเสนอความคิดเนี่ยเขาเสนอความคิดในตอนที่เขาไปเลคเชอร์ในช่วงปี1911ซึ่งเป็นช่วงที่ก่อนที่เขาเสียชีวิตในปี1913แล้วตัวงานของเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขียนหนังสือออกมาจริงๆหนังสือที่ออกมาในชื่อของเขาเนี่ยเป็นหนังสือที่รวบรวมขึ้นจากเลคเชอร์โน้ตจากคนที่เรียนกับเขาในช่วงนั้นแล้วก็ตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือ Course in General Linguistics ในปี1916เพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยจึงไม่แปลกที่ความคิดของเซอร์ซูเนี่ยยังไม่ได้คำตอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบของภาษาว่าข้างในควรจะมีอะไรบ้างและสิ่งที่เซอร์ซูมองตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูมันก็จะเหมือนกับว่าสิ่งที่เซอร์ซูพยายามมองหาเนี่ยคือความรู้ความเข้าใจที่ทุกคนในสังคมมีร่วมกันและความรู้ความเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นความเข้าใจที่แต่ละคนสามารถอธิบายหรือบอกได้ว่าตัวเองรู้อะไรงั้นความรู้เรื่องคำความรู้เรื่องการผสมคำ morphology เรื่อง word class อันนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถที่บอกได้ว่ามันคืออะไรแต่ในระดับที่สูงขึ้นที่เป็นเรื่องของประโยคเรื่องของตัวเทคเนี่ยตอนนี้มันก็จะยากละมันเป็นอาจจะเป็นความรู้ในทางภาษาแต่เป็นความรู้ที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่ามันมีหลักอะไรในการที่เราสร้างประโยคขึ้นมาตรงนี้เซอร์ซูก็เลยทำให้ไม่ค่อยแน่ใจว่าแล้วตรงนี้มันเป็นส่วนที่จะเป็นเรลองหรือเปล่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเซอร์ซูก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสำคัญในวงการภาษาศาสตร์อย่างมากเพราะเป็นคนที่เปลี่ยนทิศทางของการศึกษาในเรื่องของภาษาเนี่ยให้มาเป็นแบบที่เป็น descriptive พยายามที่จะอธิบายหาคำตอบว่าตัวที่เป็นความรู้ในทางภาษาหรือระบบของภาษาเนี่ยมันคืออะไรและการศึกษาภาษาในลักษณะแบบที่เป็น historical linguistics เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหาคำตอบตรงนี้มันสามารถศึกษาแยกขาดจากกันได้และการเรียนการสอนไวยากรณ์แบบที่เป็นมาตรงนี้ก็ไม่ได้ให้คำตอบในส่วนที่เขาต้องการอยากจะรู้ว่าระบบของภาษามันคืออะไรและอีกอันนึงก็จะเหมือนกับพวก historical linguistics ที่มองเห็นเรื่องของภาษาพูดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าตัวเขียนงั้นเราถือว่าเซอร์ซูเนี่ยเป็นคนที่วางรากฐานของการศึกษาทางภาษาศาสตร์สมัยใหม่และนอกจากนี้เนี่ยงานที่เข้ามองในเรื่องของระบบของสัญญาเนี่ยยังเป็นการวางรากฐานของการศึกษาในเรื่องของเซมิโอโลจีซึ่งก็จะมีคนศึกษาเรื่องนี้ต่อไปในระบบของสัญญาอื่นๆที่ไม่ได้ผูกกับเรื่องของภาษาอย่างเดียวเท่านั้น